الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านรู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนาอิสลามซึ่งผมทราบว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของศาสนาแล้วสักครู่นี้ผมถามพี่ฟารุกว่าพี่น้องที่นี่บางท่านที่วันแรกอาจจะยังไม่ได้รับอิสลามแต่น่าจะทุกคนได้รับอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพี่น้องทราบไหมครับว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ามันมีอยู่3สิ่งด้วยกันที่ใครก็ตามทำ1ใน3นี้สิ่งที่เป็นความผิดที่เขาเคยกระทำมาในอดีตทั้งหมดเลยอัลลอฮ์จะลบล้างให้หมดท่านลองนึกนะชีวิตเราเนี่ยเดินทางมาถึงวันนี้แต่ละคนผ่านช่วงเวลามาผ่านเหตุการณ์ผ่านสิ่งที่เป็นบททดสอบอะไรต่างๆมากมายจนมาถึงวันนี้เนี่ยซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยเราจะเหลือกันคนละกี่วันแต่สิ่งที่เรารู้คือวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ให้สิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความโปรดปรานทั้งหลายที่พระองค์มีต่อบ่าวของพระองค์คือการเป็นมุสลิมในความโปรดปรานทั้งหมดความสุขในทุกมิติของชีวิตที่มนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับเนี่ยท่านทราบไหมว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นความโปรดปรานมากที่สุดคือการที่คนคนนั้นได้รู้จักว่าใครคือพระเจ้าของเขาและผลของมันคืออะไรผลของมันคือการที่พระองค์ได้ให้โอกาสกับคนคนนั้นในการที่จะเซตซีโร่ที่ผ่านมาเป็นศูนย์เลยนะนับหนึ่งใหม่จากนี้ไปแปลว่าที่ผ่านมาจะทำความผิดจะดื้อดึงฝ่าฝืนจะมีพฤติกรรมที่ไม่รู้จักพระเจ้าและทำอะไรมาก็ตามแต่วันที่เราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วันที่กล่าวประโยคนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ก่อนจากนั้นทั้งหมดที่เป็นความไม่ดีถือเป็นศูนย์ถือเป็นศูนย์นี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับบ่าวของพระองค์มีอยู่3ประการ1อัลอิสลามยะฮดัมมากอบละหะดีษบอกว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยมันจะไปทำลายหรือขจัดสิ่งที่เป็นความไม่ดีก่อนหน้านี้มาแล้วเราจะทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก็ตามพอเราเป็นมุสลิมทุกอย่างเป็นศูนย์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เพราะเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยออกจากห้องประชุมห้องสัมมนาไปแต่ละคนจะมีชีวิตยืนเหลือกี่วันเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดพระเจ้ากำหนดชีวิตเราไว้อย่างไร
แต่วันนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่รู้จักเจ้าของชีวิตของเราแล้วคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยู่คือชีวิตที่มีความหวังชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เราโหยหาการนำชีวิตเราเข้าสู่เส้นทางของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนครับอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เราต้องศึกษาอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่ให้เราเชื่อโดยปราศจากการศึกษาพินิจพิเคราะห์พิจารณาอิสลามจึงวางกฎเอาไว้ว่าในความเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องตระหนัก 1. ภาคปฏิบัติที่เราเรียกติดปากว่าเป็นรุกนอิสลาม 2. ด้านหลักความเชื่อที่เราเรียกว่ามันอยู่ในหมวดอีมานหรือศรัทธาแต่ทั้งสองอย่างนี้จะไปถูกรวมไว้ในสิ่งที่เรียกว่าอิห์ซานอิห์ซานแปลว่าอะไรอันนี้เป็นศัพท์ภาษาอาหรับเราแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณธรรมเนาะแต่ท่านทราบไหมว่าคำว่าอิห์ซานในการนำไปปฏิบัติจริงแปลว่าการตระหนักรู้ถึงการรอบรู้ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ตามที่บ่าวของพระองค์ตระหนักรู้ว่าชีวิตของเขาอยู่ในสายตาของพระองค์ตลอดเวลานั่นคืออิห์ซานจะคิดอะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรล้วนแล้วแต่อยู่ในสติที่เราบอกตัวเองว่าพระองค์เห็นเราแล้วถ้าเราทำอิบาดะห์หรือดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักรู้ว่าเราอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์เราจะระมัดระวังไหมระมัดระวังมากเลยเนาะเราจะระมัดระวังเราจะกลัวเราจะไม่พูดก่อนคิดไม่ทำก่อนคิดเราจะเป็นคนที่ตระหนักต่อสิ่งที่จะออกจากตัวเราไปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะน้อยหรือมากเราจะระวังเรื่องนี้เลยเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างที่ออกไปมันจะถูกไต่สวนณอัลลอฮฺตะอาลาในสิ่งที่เราทำนี่คือคุณธรรมขั้นสูงสุดสิ่งที่จะเป็นตัวหล่อหลอมหลักความเชื่อและหลักการปฏิบัติให้เราอยู่บนกรอบของศาสนาได้ต้องมีสำนึกในการรับรู้และตระหนักว่าพระองค์ทรงรอบรู้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่แจ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในหมู่สังคมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ท่านได้รับอัลอิสลามเป็นสรณะเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเป็นศาสนาของพวกท่านและขอให้ศาสนานี้อยู่กับท่านไปจนถึงวันที่ท่านไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้จุดเริ่มต้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านได้รับสิ่งที่เป็นการแก้ไขและทางออกของชีวิตจากนี้ไปท่านทราบไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ประกันนะว่าคนที่เป็นมุสลิมจะไม่ถูกทดสอบอัลลอฮ์ไม่ได้ประกันแต่อัลลอฮ์ประกันว่าใครที่เป็นมุสลิมและยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์จะประกันว่าพระองค์จะหาทางออกให้กับเขาเมื่อเขาประสบปัญหาเป็นฟิตรอเป็นวิถีที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธหรือไม่ว่าจะเป็นมุสลิมปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแต่สำหรับผู้ศรัทธาไมยะตะกิลละยะจัลละฮูมะคอรอญาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับเขาแปลว่าวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะใช้สรรพกำลังของเราทั้งหมดเพื่อให้หาทางออกจากปัญหาแล้วเราก็ไม่หลุดออกจากมันได้สักทีนึง
จงเชื่อในอัลลอฮ์จงเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงเพราะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตของเราไม่ว่าปัญหานั้นจะมาในมิติไหนก็ตามนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ท่านได้เข้าสู่ศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเรารับรองไว้อินดัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามพระเจ้าของเราได้ยืนยันว่าอิสลามเป็นศาสนาณพระองค์ก่อนที่จะเข้าสู่การพูดคุยเรื่องบรรยากาศครอบครัวเนาะวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนที่นบีได้พูดเอาไว้เลยนะ 1,400 กว่าปีว่าในยุคหลังเนี่ยผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายลองดูเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายในทุกสังคมด้วยซ้ำไปผู้หญิงมากกว่าแล้วจากนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่รับอิสลามเมื่อวานหรือรับอิสลามวันไหนก็ตามแต่เขาไม่ใช่มุอัลลัฟแล้วนะเขาคือมุสลิมีนและมุสลิมะเราจะไม่เรียกพี่น้องมุสลิมที่รับอิสลามว่ามุอัลลัฟแล้วนิยามของมุอัลลัฟเป็นการเรียกขานของคนที่สนใจและยังไม่รับส่วนถ้าเป็นมุสลิมแล้วเขาคือมุสลิมเพราะบางคนเนี่ยบอกอาจารย์ฉันรับอิสลามมา20ปีเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์เป็นมุสลิมอีกเหรอเรียกฉันแต่เป็นมุอัลลับมุอัลลับมุอัลลับทำไมฉันจะเป็นมุสลิมตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยท่านเป็นมุสลิมตั้งแต่วันแรกที่ท่านกล่าววะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราต้องสร้างค่านิยมใหม่ว่าคนที่รับอิสลามเขาคือมุสลิมถ้าเป็นผู้หญิงเขาคือมุสลิมะมีใครเรียกท่านอบูบักรว่าเป็นมุอัลลับไหมนั่นที่อบูบักรไม่ได้เป็นมุสลิมเดิมอบูบักรคือคอลิฟะห์คนแรกอุมาร์คอลิฟ่าคนที่สองอุสมานคอลิฟ่าคนที่สามเหล่านี้เดิมไม่ใช่เป็นมุสลิมนะแล้วมารับอิสลามด้วยการเผยแผ่ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครเรียกซอฮาบะและคอลิฟ่าทั้งสามว่าเป็นมุอัลลับไหมไม่มีฉะนั้นท่านคือมุสลิมีนและมุสลิมะในอิสลามอย่างสมภาคภูมิท่านคือคนที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาความเมตตาทั้งหลายที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีจงยินดีกับสิ่งนี้ไว้เพราะมันจะเป็นเครื่องประกันที่จะทำให้ท่านได้รับความสุขอันนิรันดร์ในโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ทีนี้เรามาพูดในมิติของครอบครัวบ้างเนาะอิสลามเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทุกมิติในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ผมทราบว่าเราคุยกันมาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราคุยกันมาน่าจะครบกระบวนการแล้วเรามาจบที่ครอบครัวซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคมท่านทราบไหมในสังคมเรามีหลายสถาบันหนึ่งในนั้นคือครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวมีคุณภาพสังคมนั้นๆจะมีคุณภาพเพราะสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพทีนี้เราจะสร้างสังคมครอบครัวให้มีสุขอย่างไรท่านทราบไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้พูดเชิงคำสั่งกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกสังเกตไหมอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งว่าปกป้องตัวเจ้า
และครอบครัวของเจ้าให้รอดพ้นจากความยากจนจากความแร้นแค้นจากความนั่นความนี่ไม่เลยแต่ทำยังไงให้รอดพ้นจากนรกเพราะชีวิตในดุนยาเนี่ยอิสลามไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญเพราะเรามาเป็นคนสองโลกเราคงจะได้เรียนหลักศรัทธากันมาแล้วนะว่าสำหรับความเชื่อของมุสลิมมุสลิมเป็นคนที่มีโลกสองโลกโลกที่หนึ่งคือโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้เราเรียกโลกนี้ว่าดุนยาโลกที่สองคือโลกหลังความตายเราเรียกโลกนั้นว่าโลกอาคิเราะห์สองโลกเนี้ยโลกไหนยาวนานกว่ากันโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์ยาวนานกว่ามันแปลว่าถ้าวันนั้นเราสุขเราจะมีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าวันนั้นเราทุกข์มันจะเป็นความทุกข์ที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่ชีวิตในดุนยาไม่เคยสัมผัสนะอูซุบิลลาฮุมินซาลิกเป็นความเจ็บปวดที่ในโลกดุนยาไม่เคยสัมผัสเพราะแม้กระทั่งในมิติของความสุขนบีบอกว่าท่านจะได้พบความสุขในสิ่งที่ตาของท่านไม่เคยเห็นหูของท่านไม่เคยได้ยินและจินตนาการของท่านไปไม่ถึงในโลกดุนยานี้ที่ว่ามีความสุขที่สุดไม่สามารถเปรียบกับความสุขในโลกอาคิเราะห์ได้และถ้าเป็นความทุกข์มันจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับความทุกข์ในโลกอาคิเราะห์ได้เลยมีคนอยู่สองคนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้นิดหนึ่งหะดีษยกตัวอย่างเอาไว้สำหรับคนแรกเขาได้รับความสุขอะไรที่เป็นความสุขในดุนยาเนี่ยคนคนนี้ได้รับหมดเลยแต่เขาเป็นผู้ปฏิเสธต่อพระผู้เป็นเจ้าพอถึงในวันอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาได้เอาคนเนี้ยไปสัมผัสกับความเจ็บปวดในนรกเพียงครู่เดียวแล้วก็ถามว่าในความสุขที่ท่านได้รับมาทั้งชีวิตและความทุกข์ที่ท่านได้รับเพียงเสี้ยวเดียวตอนนี้เนี่ยเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างท่านรู้ไหมว่าเขาตอบยังไงเขาบอกว่าความเจ็บปวดที่ฉันได้รับมันทำให้ฉันลืมความสุขทั้งหมดในชีวิตที่ฉันเคยมีมาส่วนคนอีกคนหนึ่งเขาได้รับบททดสอบอย่างหนักในดุนยาแต่เขายึดมั่นยืนหยัดอยู่กับหลักการของพระผู้เป็นเจ้าเขาอดทนจนกระทั่งถึงวันที่เขาไปพบพระองค์อัลลอฮ์ให้เขาสัมผัสความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นก็ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างระหว่างความทุกข์ทั้งชีวิตที่ท่านได้รับกับความสุขเพียงเสี้ยวหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ท่านได้สัมผัสรู้ไหมเขาตอบว่ายังไงเขาบอกว่าความสุขที่ฉันได้สัมผัสแม้เพียงเล็กน้อยนี่มันทำให้ฉันลืมความทุกข์ทั้งหมดความยากทั้งลำบากทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาเลยแล้วถ้าวันนั้นเป็นวันที่เราจะได้รับความสุขอันนิรันดร์ความสุขในสูงสวรรค์เนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะในดุนยาเนี่ยเวลาท่านกินอาหารที่สุดของการกินคืออิ่มเนาะพออิ่มแล้วเนี่ยไม่อร่อยแล้วให้มันอร่อยแค่ไหนมันก็ทานไม่ลงแล้วเพราะมันอิ่มแล้วแต่ท่านทราบไหมว่าในโลกหน้ามันไม่มีความสุขที่เป็นจุดจบของมันมันจะยิ่งทวีคูณทวีคูณทวีคูณไปจนกระทั่งเราจินตนาการไปไม่ถึงนี่คือการตอบแทนและรางวัลที่พระเจ้าได้ให้กับบ่าวของพระองค์ที่อดทนอยู่บนศาสนาของพระองค์
ทีนี้มาดูในมิติของครอบครัวนะครอบครัวเนี่ยประกอบไปด้วยพ่อแม่สามีภรรยาแล้วก็ลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเอาอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ตรัสรูปแบบเป็นคำสั่งว่าท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวท่านกูอัมฟุซะกุมปกป้องตัวพวกท่านทั้งหลายวะอะห์ลีกุมและครอบครัวของท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกแปลว่าไฟนรกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากวันนี้เราต้องเอาคำสั่งเนี้ยมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ทำอย่างไรจะให้ตัวเราและครอบครัวของเราเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์และรอดพ้นจากการลงทันในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรตรงนี้สำคัญนะเราต้องตั้งปณิธานว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ใส่ใจในชีวิตครอบครัวของเราวันนี้เนี่ยบางครอบครัวเนี่ยอยู่ใกล้กันก็จริงเนาะแต่บางทีไม่ได้คุยกันเลยบางทีเรานั่งสำรับอาหารเดียวกันเนี่ยแต่เราสื่อสารกับใครไม่รู้ที่คนข้างเราเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับเราเลยจริงไหมเรามีความสุขบางคนอยู่ในบ้านเนี่ยครอบครัวอยู่ครบเลยนะแต่บ้านเงียบกริบเลยเพราะแต่ละคนอยู่ในมุมของตัวเองไม่รู้คุยกับใครในโลกใบนี้แต่ว่าคนในครอบครัวไม่ได้สื่อสารไม่ได้คุยกันเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวคำถามคือคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่พระองค์บอกมาแล้ว 1,400 ปีให้ทุกคนกลับไปสนใจครอบครัวไปดูสิว่าวันนี้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรในครอบครัวเราเนี่ยมีใครยังอ่านกุรอานไม่ได้ไหมบางคนบอกว่าฉันก็ยังอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรผมบอกไว้ให้นะคนที่อ่านไม่ได้แล้วพยายามอยากจะอ่านแล้วอ่านแบบตะกุกตะกักเหมือนเดินบนหนามท่านจงดีใจเถอะเพราะคนลักษณะอย่างนี้จะได้ความดีสองเท่าความดีที่หนึ่งคือความดีของการอ่านความดีที่สองคือความดีของความพยายามในการที่จะอ่านอย่าอายจงศึกษาจงภูมิใจว่าเราได้อ่านถ้อยดำรัสที่ดีที่สุดที่เป็นถ้อยดำรัสที่มีอยู่ในโลกใบนี้นั่นคือถ้อยดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นตัวอักษรเดียวในโลกที่เป็นตัวอักษรของกุรอานที่ผู้อ่านได้รับผลบุญในศาสนาอิสลามในยุคของเตารอตและอินจีลคัมภีร์เหล่านั้นอ่านตัวอักษรยังไม่เป็นความดีเหมือนถ้อยคำของกุรอานเลยทุกอักษรคือความดีทุกความดีคือการตอบแทนถึงแม้ว่าท่านจะอ่านตะกุกตะกักอ่านเหมือนเดินบนน้ำบางคนบอกฉันอ่านกุรอานไม่ถูกฉันเลยไม่กล้าอ่านอย่าให้ท่านพยายามเพราะทุกตัวอักษรของมันคือความดีที่ท่านจะได้รับเป็นสองเท่าอัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮา1ความดีตอบแทน10แล้วท่านเนี่ยได้รับเป็นดับเบิลเพราะอะไรเพราะ1จากการอ่าน2จากความพยายามอย่าอายที่จะอ่านดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศึกษาไปเรื่อยๆเราอ่านหนังสือพิมพ์เราดูข่าวสารเรารู้เรื่องในโลกใบนี้เกือบทั้งหมดแต่เรื่องที่เป็นสิ่งที่ฉายชีวิตของเราทั้งหมดที่อยู่ในกุรอาน 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยทำไมเราจะให้เวลากับสิ่งนี้ไม่ได้จงให้เวลากับกุรอานแม้วันละ1อายะห์เท่านั้นลงศึกษาทำความเข้าใจท่านจะพบ
สิ่งที่เป็นความเร้นลับที่อยู่ในถ้อยดำรัสของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วท่านจะพบสัจธรรมของชีวิตอย่าลืมนะกุรอานเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้มาที่ไม่ใช่เป็นคำพูดของมนุษย์และกุรอานเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์สื่อมายังบ่าวของพระองค์มันคือวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของมุสลิมท่านอ่านกุรอานมากเท่าไหร่ท่านจะเห็นตัวท่านมากเท่านั้นท่านอ่านกุรอานมากเท่าไหร่ท่านจะเห็นสังคมมากเท่านั้นท่านอ่านกุรอานมากเท่าไหร่ท่านจะเห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมและสิ่งที่เป็นทางที่จะทำให้ท่านออกห่างจากอิสลามมากเท่านั้นเพราะในกุรอานคือธรรมนูญชีวิตของเราอย่าเก็บกุรอานไว้เพียงเพราะกุรอานเป็นกุรอานศึกษาอย่างแรกท่านจะทำให้บ้านของท่านเป็นบ้านที่อบอวลไปด้วยความผาสุกและมีบารากะห์เข้าใจคำว่าบารากะห์ไหมบารากะห์แปลว่าความจำเริญบารากะห์แปลว่าความสุขบารากะห์แปลว่าการเพิ่มพูนท่านอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านท่านไหมเอาเสียงเพลงออกไปแล้วเอากุรอานมาแทนในบ้านของมุสลิมต้องไม่มีเสียงเพลงเพราะเสียงเพลงคือเสียงขับกล่อมของชัยฏอนเสียงเพลงคือเสียงขับกล่อมของชัยฏอนมันทำให้เราออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามสอนให้เราเรียนรู้เรื่องความสุขแต่ชัยฏอนมันดึงเราไปให้รู้จักความสนุกความสนุกของชีวิตมันเกิดแป๊บเดียวแต่ความสุขที่เกิดขึ้นแล้วเราดื่มด่ำกับความสุขอย่างแท้จริงเราจะพบว่านี่แหละคือความสุขแห่งชีวิตจริงๆมันเป็นความสุขที่มาจากฐานของความสงบและการที่เรามีชีวิตผูกพันกับพระเจ้ากุรอานบอกอัลลาบิซิกริลลาฮ์ตัตมะอินุลกุลูบโปรดทราบเถอะว่าการรำลึกถึงพระเจ้าทำให้จิตสงบอยากจะให้หัวใจเราสงบนะรำลึกถึงพระเจ้าของเรามากๆซิกรุลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็แค่นี้พอซิกรุลลอฮ์คือการตระหนักตื่นรู้และอยู่กับคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลานี่คือนิยามของคำว่าซิกรุลลอฮ์จะดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งก่อนดื่มกล่าวบิสมิลลาห์ดื่มเสร็จกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การที่เรากำลังรู้ว่านี่คือสิ่งที่ศาสนาบอกแล้วเราทำอย่างนี้นี่คือซิกรุลลอฮ์แปลว่าซิกรุลลอฮ์ท่านสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทั้งหมดเลยตื่นนอนมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรซิกรุลลอฮ์กำลังจะคิดไม่ดีต่อใครนึกขึ้นได้ว่าอัลลอฮ์ห้ามที่เราจะมีอคติและคิดไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ยุติมันท่านกำลังซิกรุลลอฮ์ท่านกำลังซิกรุลลอฮ์ท่านกำลังได้รับบททดสอบแล้วท่านก็อดทนมันเพราะท่านทราบว่าหลังจากบททดสอบมันจะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ตอบแทนแล้วท่านก็อดทนนี่คือซิกรุลลอฮ์ชีวิตของท่านที่อยู่บนหลักการของศาสนามันเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาถ้าท่านได้เข้าใจตรงนี้เนี่ยท่านจะพบความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตของท่านจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันไม่ได้มาจากปัจจัยของทรัพย์สินเงินทองที่มากเพราะคนที่ร่ำรวยทุกจนตายก็มีบางคนบอกว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยแหละเพราะมีเยอะไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะมันมีเยอะแต่ถ้าเป็นมุสลิมยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขาจะตอบแทนให้พระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการรางวัลจากมนุษย์แต่อัลลอฮ์จะทดสอบว่าวันที่พระองค์ให้กับเขาเนี่ยตอบแทนอะไรในหนทางของพระองค์บ้างงั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะเป็นนายของทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ทรัพย์เป็นนายเขา
เพราะถ้าให้ทรัพย์เป็นนายเนี่ยเขาก็จะอะไรจะไม่ใช้จ่ายบริจาคไปเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะหมดมันจะบกพร่องต้องรักษามันให้มากแต่มุสลิมไม่ศาสนาอิสลามบอกว่าการบริจาคไม่เคยทำให้ใครจนการให้ไม่เคยทำให้ใครจนตรรกะนี้ค้านกับทฤษฎีของมนุษย์เลยนะทฤษฎีของมนุษย์เนี่ยเวลามี100บาทให้ไป30มันต้องเหลือ70แปลว่ามันต้องน้อยกว่าแต่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่ยิ่งมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจ้าของริสกีก็คือสิ่งที่เรามีความสุขในชีวิตเนี่ยเจ้าของคืออัลลอฮ์เขาจะตอบแทนให้กับเราอีกมากมายมหาศาลวะยัรซุกูมินไฮซูลายะฮ์ตะซิบพระองค์จะตอบแทนในสิ่งที่ท่านไม่สามารถคำนวณนับได้ว่ามันจะมากมายแค่ไหนและมาจากทางไหนสิ่งแรกนะในครอบครัวสร้างบรรยากาศในบ้านให้มีเสียงกุรอานถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงกุรอานจากการอ่านแบบตะกุกตะกักก็ตามให้มีเสียงกุรอานแล้วเวลาท่านจะอ่านกุรอานเอาสมาชิกในบ้านมานั่งอ่านด้วยอย่าอ่านคนเดียวเพราะกุรอานเนี่ยเวลาอ่านคนเดียวแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอ่านไม่ผิดเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเราอ่านถูกไม่มีใครมาติเราจะอ่านถูกอย่างเดียวเลยเพราะเราอ่านคนเดียวเนี่ยเราจะสาวว่าโอ้โหเรานี่มันนัมเบอร์วันนะแต่พอเวลาอ่านกับครูหรืออ่านกับคนที่มาคอยติวกับเราเราจะพบว่าโอ้โหไม่ผ่านตั้งแต่อายะแรกเลยแต่ไม่เป็นไรความพยายามจะทำให้เราได้รับผลบุญอย่าอายที่จะอ่านกะลามุลลอฮ์อย่าอายที่จะศึกษากะลามุลลอฮ์กะลามุลลอฮ์คือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่สองจงสร้างบรรยากาศในบ้านของท่านให้มีการละหมาดอัสซอลาตุนูรุนการละหมาดเป็นนูรอัลกุรอานุชิฟากุรอานเป็นยารักษาโรคเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านต้องการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านของท่านให้มีสองสิ่งนี้อยู่ในบ้านหนึ่งกุรอานสองละหมาดแล้วท่านจะพบว่าบ้านท่านมีความสุขหนึ่งอัลกุรอานสองละหมาดแน่นอนสำหรับผู้หญิงละหมาดที่บ้านดีกว่าละหมาดที่มัสยิดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือซุนนะแต่ไม่ได้ห้ามในการที่จะไปมัสยิดฉะนั้นผู้หญิงสามารถสร้างบรรยากาศในบ้านให้อบอวลไปด้วยนูรของอัลอิสลามนูรแปลว่าแสงสว่างด้วยกับกุรอานและอะไรการละหมาดบางคนบอกอาจารย์แล้วเพิ่งรับอิสลามเนี่ยกุรอานก็อ่านไม่ได้ละหมาดก็ไม่เป็นทำอย่างไรเริ่มต้นเพราะการเริ่มต้นจะเป็นเครื่องหมายที่ดีที่จะทำให้ท่านใกล้ชิดองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรับอิสลามไม่ใช่เพียงกล่าวชาฮาดะแล้วยุติแต่หลังจากนี้ต่อไปกระบวนการเรียนรู้ต้องเริ่มต้นอย่างเป็นระบบเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือความเชื่อเพราะความเชื่อมันตายยากท่านว่าจริงไหมใครก็ตามที่เชื่ออะไรไว้กว่าจะถอดความเชื่อนั้นออกจากตัวเขาเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้มากเพราะความเชื่อมันตายยากแต่ถ้าท่านศึกษาอิสลามเหมือนแสงสว่างที่ไปขับความมืดออกจากตัวท่านมันคือแสงสว่างที่ขับความมืดออกไปฉะนั้นจากนี้ไปขอให้ทุกท่านศึกษาเพ
พิ่มเติมไปเรื่อยๆเพราะตราบใดที่ท่านตั้งใจว่าท่านจะศึกษามันคือเส้นทางที่ท่านอยู่ในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตของท่านจงเนี่ยศึกษาตลอดแล้วท่านจะพบว่าในศาสนาอิสลามมีสิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิตที่บอกมาเมื่อ 1,400 กว่าปีจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครสามารถหักล้างได้เลยว่าหนึ่งเรื่องจากสิ่งที่อิสลามบอกมามันไม่เป็นจริงนี่คือเรื่องที่ต้องท้าพิสูจน์ใครก็ได้ลองเอาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนามาพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงแล้วเป็นการพิสูจน์ด้วยกับอะไรด้วยกับหัวใจบริสุทธิ์เขาจะพบว่าสิ่งที่อิสลามบอกไว้ล้วนแล้วแต่เป็นความเป็นจริงทั้งสิ้นนั้นสองอย่างแล้วนะกุรอานและละหมาดแน่นอนครับเวลาท่านรับอิสลามสิ่งที่ท่านอาจจะต้องถูกกระทบจากแรงเสียดทานไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนบ้านหรือสังคมของท่านก็ตามให้ท่านรู้ไว้เถอะว่าทุกการอดทนที่ท่านมีต่อการยืนหยัดบนวิถีทางของพระผู้เป็นเจ้ามันคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะเตรียมไว้ให้กับพวกท่านแน่นอนครับสภาพของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันความยากลำบากหนักเบาในแต่ละคนแตกต่างกันท่านทราบไหมว่ามีมุสลิมะบางคนที่รับอิสลามเขาต้องอดทนที่จะท้าพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขายึดมั่นนั้นถูกต้องจนกระทั่งผ่านระยะเวลาเป็น10ปีเขาไม่ได้มีความสงสัยคลอนแคลนเลยแต่ที่สุดเขาสามารถทำให้สมาชิกในครอบครัวรับอิสลามได้ด้วยการยืนหยัดของเขาด้วยการยืนหยัดของเขาที่มีต่อหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับที่ผมบอกกับท่านแล้วบางคนบอกอาจารย์ฉันรับอิสลามแล้วชีวิตฉันน่าจะสุขสบายขึ้นใช่ไหมสุขขึ้นนะใช่สบายขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่สุขนะสุขแน่เพราะเราได้อยู่กับพระเจ้าชีวิตของเรานะแต่จะสบายไหมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้การันตีความสบายแต่การันตีความสุขตราบใดที่หัวใจเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราจะพบความสุขที่แท้จริงความสุขความสงบที่เราได้อยู่ภายใต้คำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่เมื่อเราแสวงหาความสบายเราต้องยอมรับว่าบนเส้นทางชีวิตที่เป็นวิถีที่พระองค์ให้กับบ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธหรือผู้ศรัทธาก็ตามคือบททดสอบฉะนั้นเวลาขอเนี่ยขออัลลอฮ์ได้โปรดอย่าทดสอบเราในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของเราขอเป็นภาษาไทยฮะบางคนบอกฉันขอภาษาอาหรับไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่ท่านขอต่อพระองค์ว่าขอต่อพระองค์ว่าอย่าให้พระองค์ได้ทดสอบเราในสิ่งที่เกินกำลังของเราเลยให้เราสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้แล้วขอต่ออัลลอฮ์ว่าเพราะบางคนเนี่ยเพิ่งรับอิสลามคนเดียวเนาะอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นเข้าใจในอิสลามและรับอิสลามด้วยอนุญาตนะและเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องขอด้วยเรียกว่าขอทางนำจากพระเจ้าให้กับสมาชิกในครอบครัวของเราเพราะว่าทุกคนยังมีโอกาสนะคนที่ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่ใครก็ตามที่หมดลมหายใจแล้วนั่นอีกเรื่องหนึ่งมอบเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอะไรครับ อยู่ภายใต้มาชีอะติลละพระประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นฉะนั้นอิสลามไม่ให้เราละเลยในเรื่องครอบครัว
เวลาเราตื่นละหมาดปลุกสมาชิกในครอบครัวให้ละหมาดด้วยเวลาเราอ่านกุรอานเราก็ดูคนข้างๆเราด้วยว่าเขาทำอะไรเขาอ่านกุรอานไหมเพราะบ้านที่จะเต็มไปด้วยบารอกะห์คือบ้านที่อบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของอิสลามอิสลามเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับชีวิตมนุษย์มากที่สุดมากที่สุดเราเห็นไหมว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราได้ผูกพันกับพระองค์ในทุกช่วงจังหวะของชีวิตใน24ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เช้าตรู่ยามบ่ายเย็นพบค่ำและตอนดึกนี่คือเวลาละหมาดที่มนุษย์เวลาสารวนอยู่กับชีวิตดุนยาเนี่ยถ้าไม่มีการเบรกเพื่อที่จะให้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเลยได้อัลลอฮ์ก็เลยหยุดไว้จากเช้ามาเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทเช้ามาพอเริ่มจะถึงบ่ายบางทียังวุ่นอยู่กับงานเนี่ยหยุดก่อนละหมาดก่อนการละหมาดมันเป็นการที่เราทบทวนตัวเราเองทบทวนตัวเราเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การละหมาดเนี่ยบางทีเรื่องใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตเราเต็มไปเลยนะไอ้นั่นก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่นู่นก็ใหญ่ธุรกิจเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่พอเข้าสู่การละหมาดอะไรใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดมันทำให้เราดึงตัวเองกลับมาว่าอ๋อที่ใหญ่จริงๆแล้วไม่ใช่ใครเลยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในระหว่างนั้นที่มันเกิดปัญหาพึ่งคนที่มีอำนาจที่สุดผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอำนาจที่สุดสิคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เราได้สติแล้วเราก็จะเหมือนรีสตาร์ทตัวเองใหม่จากนั้นจนกระทั่งไปถึงเย็นก็เบรกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่การเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจนกระทั่งก่อนจะนอนละหมาอิชะเป็นการทบทวนสุดท้ายของวันก่อนที่เราจะหลับตาลงเพราะอะไรท่านทราบไหมเพราะอันเนามาอะคุลเมาตความตายมันการนอนหลับมันเป็นพี่น้องของความตายมีมากต่อมากแล้วที่หลับแล้วไม่ถึงใช่ไหมเราไม่รู้ว่าวันนี้ที่เราหลับตาลงเนี่ยตอนซุบฮ์เราจะได้ลืมตาตื่นมาหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่อย่างน้อยก่อนที่เราจะหลับตาเนี่ยเราได้สุญูดเราได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วเราไม่ได้หลับไปในสภาพที่มีเสียงเพลงขับกล่อมเราจนกระทั่งเราหลับไปแล้วถ้าวันคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่เราต้องจากโลกนี้ไปด้วยการขับกล่อมของชัยฏอนเนี่ยเราจะไปตอบคำถามกับอัลเลาะห์ไงเราตายไปในสภาพไหนอ่ะฉะนั้นก่อนที่เราจะหลับตาลงไปให้เป็นช่วงเวลาที่เราเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วขอดุอาต่อพระองค์ด้วยนามของอัลลอฮ์ไม่ว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะตายก็ด้วยกับนามของอัลลอฮ์บิสมิกัลลอฮุมะอะมูตุวะอะฮยาเห็นไหมเวลาตื่นขึ้นมาได้ลืมตาดูโลกอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรขอสรรเสริญอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้เรามีชีวิตอีกวันหนึ่งหลังจากที่พระองค์ให้เราตายไปเมื่อคืนนี้อัลลอฮ์ดูสิถ้าเรามีชีวิตผูกพันกับพระเจ้าอย่างนี้นะทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างนี้นะเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากฉะนั้นอยากจะฝากว่าสังคมครอบครัวเป็นสังคมที่สำคัญที่สุดขอให้เราให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวสร้างบรรยากาศอิสลามให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้แล้วอินชาอัลลอฮ์ท่านจะพบกับความสุขและการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงขอแสดงความปรารถนาดีแล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านได้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์และได้อยู่ในความโปรดปรานของพระองค์จนถึงวันที่ท่านไปพบกับพระองค์วันนี้ฝากลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เชิญครับใครมีใคร
ใครมีคำถามอะไรครับไม่เก็บตังค์เพิ่มนะเทสโอเคเชิญเดี๋ยวพี่น้องที่มีคำถามบันทึกจดไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถามกันนะมีใครสงสัยอะไรไหมยืนดีกว่าเนาะเมื่อตอนเริ่มต้นอาจารย์บอกว่าถ้าใครก็ตามทำหนึ่งในสามความผิดในอดีตจะถูกลบล้างทั้งหมดอาจารย์บอกแค่ว่าการเป็นมุสลิมเรื่องที่สองคืออัลฮัจญุลมะบรูรคนที่ได้ทำฮัจญ์แล้วเป็นฮัจญ์ที่มะบรูรเพราะว่าฮัจญ์ที่มะบรูรนั้นเป็นสิ่งที่มันอะไรครับมันจะยะฮดัมมากับละอัลฮัจญุยะฮดัมมากับละจะไปทำลายสิ่งที่ผ่านมาเพราะในหะดีษยืนยันว่าฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูญะซาอ์อิลัลญันนะห์ฮัจญ์ที่มะบรูรไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนยกเว้นสูงสวรรค์ข้อที่3คืออัลฮิจเราะห์ฮิจเราะห์คือการอพยพการออกจากสังคมที่ไม่ดีออกจากสังคมที่ปฏิเสธมาสู่สังคมที่ดีสังคมอิสลามนั่นคืออัลฮิจเราะห์3อย่างเชิญครับฮัจญ์มะบรูรคือฮัจญ์ที่อยู่ภายใต้คำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลและชีวิตของคนคนนั้นหลังจากการประกอบพิธีฮัจญ์จะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นในมิติทางศาสนาของอิสลามไม่เคยละหมาดไม่เคยครบก็กลับมาก็เคร่งครัดไม่เคยเข้ามัสยิดก็เข้ามัสยิดอะไรที่ทิ้งขว้างก่อนจะไปกลับมาก็รักษาแล้วก็ทำอย่างเต็มกำลังอันนี้เป็นอาลามะเป็นเครื่องหมาย3อย่างนะ1คืออิสลาม2อัลฮัจญ์มะบรูร3อัลฮิจเราะห์คือการอพยพแปลว่า3อย่างนี้จะลบล้างความผิดก่อนหน้านั้นทั้งหมดไม่ว่าท่านจะมีความผิดใหญ่แค่ไหนก็ตามนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวของพระองค์ครับยกมือนะฮะใครต้องการถามนะครับเชิญฮะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอุสตาดอะลัยกุมสลามมีอยู่ประโยชน์ที่อังจะถามแล้วก็ขอแบบไม่สบายใจนะที่บ้านอ่ะจะมีอยู่แค่3คนหรือไม่ก็4คนในบ้านอ่ะจะมีเด็กทำงานอยู่สามีภรรยาเพราะทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งละหมาดมักริบแล้วก็บอกว่าวันนี้ลูกเป็นอิหม่ามนะก็คือที่บ้านน้องอังก็คือไม่มีสามีให้ง่ายสะดวกลูกชายก็ไม่มีมีแต่ลูกสาวคืออยากจะทำละหมาดจะมาอัดละหมาดในบ้านของเราเองและเสร็จพอละหมาดเสร็จน้องอังก็ทำปกตินะแล้วก็มีบ่าวของอัลลอฮ์อยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าคุณไม่ได้เป็นภรรยาคุณจะทำคุณจะละหมาดตามเขาทำไมเราก็ไม่หนักแน่นนะเพื่อที่จะย้อนกลับคำตอบนี้ไปก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปถามกับผู้นำที่มาเลเซียว่าจะถามนี่แหละบังเอิญวันนี้อาจารย์มาเลยถามอาจารย์ถามว่าที่บ้านน่ะอ่านคุรอานอยู่ทุกวันเป็นประจำคือลูกอ่านด้วยกันแต่ว่าวันนั้นคืออยากทำละหมาดจุมอะห์แต่ว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นลูกอะไรเขาเป็นแค่ลูกจ้างมันจะผิดตามศาสนาไหมไม่คืออย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะหมายถึงคนที่เป็นจุมอะห์ค่ะจุมอะห์มักริบจุมอะห์คือละหมาดจุมอะห์ที่บ้านใช่ไหมแปลว่าในความเข้าใจของอีกคนนึงมองว่าคนที่จะเป็นอิหม่ามเราเนี่ยจะต้องเป็นสามีเราหรือเป็นลูกเราหรือเป็นอะไรใช่ไหมใช่ค่ะทั้งนั้นอิหม่ามสู้เราลำบากเลยฮะก็นั่นแหละไอ้เรานี่ก็ไอ้น้องอังมะมูมันได้เป็นลูกเขาเลยทำไงอ่ะคือว่าอังนี่อิหม่ามสู้เราลำบากเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็ใช่แหละน้องมันนั่งคิดว่ามันผิดตรงไหนวะมันบาปตรงไหนวะถ้าจะเดี๋ยวก่อนเอาคำตอบมาชัดแจ้งเลยจะกลับไปจะตอบไม่เกี่ยวข้องครับคนที่เป็นอิหม่ามถามว่าอิหม่ามมัสยิดฮารอมเนี่ยแล้วเราไม่ได้เป็นครอบครัวเขาไปตามเขาได้ยังไงทั้งนั้นฉะนั้นนี่เป็นความเชื่อที่ผิดถูกต้องใช่ไหมที่อังคามที่ทำถูกต้องครับเราสามารถที่จะให้มีญะมาอะห์ที่บ้านได้แล้วคนที่เป็นอิหม่ามไม่จำเป็นว่าเป็นต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวใช่เพราะเขาละหมาดเสร็จเราไม่ได้ไปสลัมกับเขาใช่ไหมเรารู้ว่ามันเรากับเขาแต่งงานกันได้แต่นี่ผมให้ทางออกอย่างนึงว่าอันนี้เป็นแนวทางนะสำหรับอาจจะสมมติว่ามีผู้ชายและมีมัสยิดใกล้บ้านทางออกที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าถ้าไม่มีอุซรไม่มีอุปสรรคอะไรเนี่ยให้สมาชิกในบ้านเราเนี่ยนะหรือคนที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยให้เขาไปละหมาดที่มัสยิดเสร็จแล้วละหมาดฟัดูนั่นแหละแล้วกลับมาเนี่ยเขาสามารถมาเป็นอิหม่ามให้กับเราในลักษณะที่เป็นละหมาดญะมาอะห์ได้
แต่สำหรับคนคนนั้นการละหมาดครั้งที่สองเขาจะต้องเนียดว่าเป็นซุนนะเป็นซุนนะมีซอฮาบะที่ไปละหมาดที่มัสยิดกลับมาแล้วมาเป็นอิหม่ามนำสมาชิกในครอบครัวละหมาดอันนี้ถือว่าทำได้ด้วยหลักการนะเพราะอย่างน้อยก็จะทำให้ผู้ชายได้มีโอกาสไปละหมาดที่มัสยิดแล้วกลับมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่บ้านด้วยนะโอเคครับมีอะไรอีกไหมมีใครอีกไหมฮะเชิญฮะเรียนมาตั้งเยอะเอาคงไม่มีใครสงสัยอะไรถ้าไม่มีเดี๋ยวผมถามบ้างนะเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะสักครู่จันใจเย็นๆอย่าเพิ่งถามเชิญฮะเชิญฮะค่ะขออนุญาตถามค่ะเชิญครับในความที่เราเหมือนเวลาอยู่บ้านเราก็จะอยู่กับแม่ซึ่งแม่เราป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือเวลาพอถึงเวลาตีสองเนี้ยเขาต้องเข้าห้องน้ำหนูต้องออกมาเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บพอมานอนเขาก็จะเปิดทีวีดูลูกทุ่ง uh-huh. แล้วทีนี้พอเวลาสมออย่างเงี้ยค่ะพอเราจะละหมาดปุ๊บแล้วเราไปปิดทีวีเขาก็จะงอนนอนหันหลังใส่เรา uh-huh. แล้วแบบคือหนูจะจัดการตรงนี้ยังไงดีหรือหนูควรจะเอาตัวเองออกไปจากห้องออกไปจากบ้านหรือว่าเดี๋ยวนิดนึงนะคุณแม่ใช่ไหมที่นอนติดเตียงเป็นมุสลิมค่ะอ๋อโอเคแต่ว่ายังติดดูทีวีอยู่เพราะว่าเหมือนในชีวิตประจำวันเขาไม่ได้ออกไปไหนอะเขาอยู่ในตรงนั้นใช่เขาอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมตรงนั้นถ้าเราเปลี่ยนเราอาจจะวิธีการเนาะผมว่าเขาอาจจะเหงาแหละแต่วิธีการคือเราเปลี่ยนจากทีวีที่มันไร้สาระเอาสิ่งที่มันอยู่ในทีวีที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่กับมันได้โดยไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางออกอีกทางนึงแต่การที่เราไปปิดกั้นเลยบางทีมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหงาเพราะเขาอยู่พื้นที่ตรงนั้นนานๆหาทางออกในการที่จะเอาสิ่งที่ดีกว่ามาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้อินชาอัลลอฮ์นะครับยะซักกัลลอฮ์ครับนี่อาจารย์อามีนเห็มเสริมด้วยนะพี่น้องเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการยะตีมทีวีมูลนิธิศรัทธาชนนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของดานากรุ๊ปนะฮะแล้วก็เราจะไม่ถามก็ถามให้เยอะจามีนเนี่ยต้องถามให้เยอะถามให้ดีแล้วกันแต่ที่ยังไม่เป็นคือเบาหวานนะครับผู้รู้มาแล้วเราต้องถามนะฮะหรือว่าเข้าใจกันหมดคุณอาชนะเชิญฮะคุณวิดาเตรียมคำถามบ้างเชิญครับค่ะอาจารย์คะหนูอยากจะถามว่าหนูจะอธิบายให้คนในครอบครัวค่ะที่เป็นต่างศาสนาค่ะยังไงคะถึงการมีอยู่ของพระเจ้าค่ะให้เข้าใจแบบง่ายๆเนาะง่ายๆเหมือนกับที่กินกับปัญญานะใช่ค่ะพอเราพูดเนี่ยเขาอาจจะเขาได้มีอคติไปแล้วกับการเปลี่ยนศรัทธาของเราอะค่ะเขาปฏิเสธการมีพระเจ้าหรือเขาเชื่อในพระเจ้าว่ามีพระเจ้าในรูปแบบอื่นประเด็นคือยังไงเขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าหรือเขาเชื่อในพระเจ้าในรูปแบบอื่นว่าพระเจ้าของเขาอีกแบบนี้หรือเขาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเลยความเชื่อของเขาคือยังไงเขาเชื่อว่าของเขาเนี่ยมีเหตุและผลหมายถึงเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงใช่น่าจะประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าความเชื่อเดิมเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าเลยครับผมหลักการข้อหนึ่งของการค้นหาและการพิสูจน์ในการมีอยู่จริงของพระเจ้านะแปลว่าให้เราพิจารณาในสิ่งที่ถูกสร้างและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างมีอะไรไหมในโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครสร้างเลยตรรกะง่ายๆเลยเก้าอี้ที่อยู่ในห้องปากกาที่อยู่เสียบอยู่บนอกแม้กระทั่งต้นไม้หรือผลไม้ที่เราทานเอาแง่สติปัญญาก่อนมีอะไรไหมที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีผู้จัดการหรือผู้ดูแลมันเลยแม้กระทั่งบ้านที่เราอยู่เป็นไปได้ไหมอยู่มันผุดขึ้นมาจากดินแล้วมันก็มาเป็นบ้านโดยที่ไม่มีช่างไม่มีใครมาจัดการเลยโดยธรรมชาติของมนุษย์ปฏิเสธสิ่งนี้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันไม่ซับซ้อนอะไรเลยเราจะต้องเชื่อว่าต้องมีพระเจ้าแล้วสิ่งที่มันซับซ้อนที่สุดคือร่างกายมนุษย์และชีวิตของมนุษย์ในสิ่งที่มันมีความละเอียดอ่อนของมันทำไมเราถึงปฏิเสธว่ามันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีพระเจ้า
ในขณะที่วัตถุที่มันตั้งเฉยๆลองถามเขาก็ได้ว่าไอ้เจ้าเก้าอี้ตัวเนี้ยถ้ามีใครมาบอกกับเราว่าเมื่อก่อนมันไม่มีนะแต่วันเนี้ยมันมาแล้วฉันมาแล้วมันมาเกิดด้วยตัวของมันเองเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนยอมรับได้หรอกเพราะมันต้องมีคนสร้างแล้วเก้าอี้สวยแค่ไหนก็ตามมันจะแสดงถึงความเก่งกาจสามารถของผู้ที่ทำเก้าอี้นี้โลกใบนี้ซับซ้อนมากชีวิตของมนุษย์ซับซ้อนมากระบบสุริยะจักรวาลซับซ้อนมากเป็นไปได้หรือที่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่มีผู้ที่สร้างอย่างตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมาผมว่าเวลาจะคุยเรื่องแบบนี้ต้องเอาความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่กำลังเป็นปรปักษ์ออกไปก่อนแล้วนั่งคุยกันในธรรมชาติของมนุษย์ที่กำลังพิสูจน์หาความจริงเขาบอกว่าถ้าจะอยากรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนให้ไปดูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างว่าถ้าสิ่งที่ถูกสร้างยิ่งใหญ่แค่ไหนพระผู้สร้างยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนี่คือสิ่งที่สามารถง่ายๆในตรรกะพื้นฐานของปัญญามนุษย์ทุกคนรับได้แต่ถ้าเขายอมรับได้ว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครสร้างได้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเขายังปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีคนสร้างเราก็เถิบต่อไปถึงในสิ่งที่เป็นจักรวาลเป็นชีวิตเป็นมนุษย์เป็นสรรพสิ่งทั้งหลายและมันจะเห็นความเป็นจริงในกุรอานให้พิจารณามักลูกแปลว่าสิ่งถูกสร้างเพื่อจะยืนยันถึงพระผู้สร้างอันนี้เป็นตรรกะที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้คนที่ไม่เข้าใจและปฏิเสธนั้นยอมรับมันนะขอให้ความตั้งใจและการเจรจาการพูดคุยระหว่างน้องกับมากับแม่หรือสมาชิกในครอบครัวเป็นไปในหนทางที่ได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่สำคัญอย่าหมดกำลังใจหน้าที่เราคือทำวันนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจอย่ายุติพยายามแต่จงให้มันด้วยฮิกมะห์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสิ่งที่สอดคล้องกับปัญญาและที่สำคัญอย่าลืมขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าขอพระองค์ได้ทรงเปิดหัวใจให้เขาได้รับความเข้าใจในอิสลามเพราะอัลลอฮ์ได้เตือนนบีว่าอินนะกะลาตะฮดีมัมอะมันอะฮบับตะวะลากินอัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถจะให้ทางนำกับคนที่ท่านรักได้แต่อัลลอฮ์ต่างหากที่จะให้ทางนำกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์หน้าที่ของเราคือทำที่เหลืออยู่มอบหมายและขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังให้ทำงานจนเรากลับไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งด้วยความตั้งใจของเราด้วยดุอาที่เรามีด้วยความจริงใจอัลลอฮ์อาจจะเปลี่ยนให้ครอบครัวของเราทั้งหมดเป็นครอบครัวที่เป็นมุสลิมและเป็นชาวสวรรค์ที่มีโอกาสไปพบกันในอีกครั้งหนึ่งในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ฮะวิถีอิสลามในภาคครอบครัวที่อาจารย์อามีนให้ความรู้เราเนี่ยนะยังมีเรื่องครอบครัวที่จะถามด้วยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานไม่มีการละหมาดนะฮะจะต้องเริ่มต้นด้วยอย่างไรนะฮะถึงจะมีฮิกมะห์ในการพูดเชิญชวนให้เขาได้ปฏิบัติสิ่งดีเหล่านี้โอ้อันนี้ดีมากเลยอย่างแรกเลยนะตัวครับคุยกับเขาก่อนว่าถ้าเราละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราในชีวิตของเราเพราะไอตอนที่เราไม่เคยทำอ่ะเราเคยสัมผัสมาแล้วเราลองเปลี่ยนจากไม่เคยมาเคยบ้างเพราะถ้าเราได้เริ่มต้นได้มันจะทำให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรามาคุยกันก่อนว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราถ้าในบ้านมีละหมาดถ้าในบ้านมีอัลกุรอานเพราะที่ผ่านมาเราเคยลองในสิ่งที่ไม่มีมาแล้วจริงป่ะวันนี้ลองเริ่มต้นสิ่งที่มีใหม่แล้วเอากุรอานมาเป็นตัวตั้งลองดูซิว่าชีวิตเราจะได้รับอะไรหลังจากนี้อย่าคือในสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีคนหลายระดับในแง่ของเรื่องความรู้ความเข้าใจทัศนคติสิ่งแรกเลยนะอยากจะเรียนกับทุกท่านเลยเราจะต้องเอาความดีไปทดแทนสิ่งที่ไม่ดีเราต้องพิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าการเป็นมุสลิมของเราสิ่งที่มันจะเป็นคุณภาพชีวิตต่อตัวเราเองและสมาชิกในสังคมในเชิงบวกนั้นเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าจากที่เราเป็นคนสมมุตินะฮะ
ก่อนจะรับอิสลามเนี่ยเราเป็นคนพูดจาพูดคำด่าคำสัตว์เดินในบ้านเต็มไปหมดแต่พอเป็นมุสลิมเราไม่มีเลยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่จะทำให้เขาเริ่มเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าในบ้านมีอิสลามมากขึ้นมีกุรอานมากขึ้นมีละหมาดมากขึ้นเนี่ยบ้านจะเป็นอย่างไรใช้แต่ทั้งหมดต้องใช้ความอดทนอดทนและใช้ฮิกมะฮิกมะแปลว่าใช้หลักการของการอธิบายด้วยเหตุและผลและแรงจูงใจวันนี้หมดยุคแล้วฮะที่เราจะด่าว่าตำหนิเพราะเรื่องนั้นให้เป็นหน้าที่ที่พระองค์จะดำเนินการหน้าที่เราคือพยายามสื่อสารด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์พยายามบอกด้วยหัวใจที่ไม่มีอคติผมเชื่อมั่นว่าคำพูดที่ออกจากหัวใจที่สะอาดมันสัมผัสได้สำหรับผู้ที่สนทนากับเราและอาจจะเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดเราและครอบครัวของเราไปสู่การเริ่มต้นในสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้วยการอ่านกุรอานหรือว่าการอะไรครับการละหมาดที่สำคัญเวลาเราจะยุติอะไรที่เป็นของไม่ดีในบ้านท่านพยายามหาสิ่งทดแทนที่ดีกว่าไปแทนที่เพราะไม่งั้นบ้านจะเป็นสุญญากาศไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีพอไม่ดีทั้งหมดปุ๊บแล้วดีคืออะไรไม่รู้ตอนนี้อยู่กันแบบมึนๆทั้งหมดเลยเพราะเวลาเราบอกไม่ดีเนี่ยเราต้องเอาของดีไปทดแทนเสียงเพลงฟังไม่ได้เอากุรอานไปแทนการดูละครน้ำเน่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเอาสิ่งที่เป็นตอนนี้ในทีวีมีสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายเวลาเปิดยาตีมเนี่ยอย่าไปเปิดช่อง9นะผมไม่เจอมันจะมีช่องของยาตีมต่างหากบางคนบอกอาจารย์ค้นหายาตีมเปิดช่อง9สมท.ไม่เคยเจอเลยไม่เคยนะทีนี้มันมีสิ่งที่ดีทดแทนใช้หลักการนี้เอาความดีไปไล่ความไม่ดีและผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะทดแทนได้อินชาอัลเลาะห์ครับผมช่องเดียวฮะช่องยาตีมทีวีครับเชิญฮะเชิญเชิญอะไรฮะมีใครไม่รู้จักยาตีมทีวีบ้างเนี่ยไหนยกมือดิยกมือมีใครไม่รู้จักบ้างอ๋อเดี๋ยวมันเป็นสถานี24ชั่วโมงที่ให้ความรู้ศาสนาครับนะได้ได้ได้บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เชิญอาจารย์คะพอดีว่าเมื่อเช้าอาจารย์มีอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนวากิดุลอิสลามค่ะนวากิดครับแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ทวนนวากิดุลอิสลามทั้ง10ประการใหม่แล้วก็พอดีเมื่อเช้ามีพี่น้องท่านนึงถามหนูเกี่ยวกับการล้อเลียนในศาสนาที่ทำให้ส่วนให้ทำให้เสียอิสลามค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายเสริมในประเด็นนี้ว่าอะไรบ้างที่ทำให้การล้อเลียนแบบไหนที่ทำให้เสียอิสลามบ้างค่ะคืออย่างนี้คือเอาประเด็นนวากิดอิสลามมีเอกสารให้ไหมผมว่าอันนี้มันจะพูดยาวผมให้เรื่องอิสติฮซะอย่างเดียวก่อนอิสติฮซะแปลว่าการล้อเลียนหรือการเยาะเย้ยในเรื่องของศาสนาคืออย่างนี้ระดับความรู้ของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเนาะบางคนเนี่ยใช้วิธีการตอบโต้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบด้วยการล้อเลียนด้วยการหยอกด้วยการนะฮะด้วยการอิสติฮซะทีนี้ถ้าเป็นมุสลิมเองเราจะต้องไม่ดูแคลนสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่ล้อเล่นกับคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่รู้สึกเหยียดหยามดูถูกกับสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่หมายถึงอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการที่เรามีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ต่อหลักการของพระผู้เป็นเจ้ามันหมายถึงการที่เราไม่ให้การเคารพนับถือและเชื่อมั่นในสิ่งนี้ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงวางการอิสติฮซะการที่เราจะแสดงการในการที่จะดูถูกเหยียดหยามไม่ชอบกระแนะกระแหนมันจะมีผลต่ออีหม่านของเรามันจะมีผลต่ออีหม่านของเราผมยกตัวอย่างไอ้คนที่ทำความแบบรู้เท่าไม่ถึงการไม่เป็นอะไรนะ
แต่ไม่ได้อันนั้นสองกระทงแกล้งเนี่ยสองกระทงสมมุติว่าอย่างนี้สมมุติว่าเราอ่ะมีทัศนคติต่อการคุมฮิญาบเป็นลบเราก็จะทำไมอ่ะยังอายุน้อยอยู่เลยเนี่ยทำตัวเป็นโต๊ะแล้วทำตัวเป็นอะไรเป็นยายแล้วทำไมไม่แต่งตัวให้มันทันสมัยถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเขาไม่เข้าใจนะแต่เวลาเป็นมุสลิมปุ๊บมันจะกำลังบอกว่าไอ้ฮิญาบที่เราสวมใส่หรือคนคนนั้นสวมใส่นั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงอาภรณ์ที่เกิดขึ้นจากรสนิยมนะแต่มันคืออาภรณ์แห่งสวรรค์มันคืออาภรณ์ที่จะทำให้คนคนนั้นเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นนี่คืออาภรณ์ที่จะปกปิดเอาเหรอและจะทำให้สตรีท่านนั้นเป็นสตรีที่มีคุณค่าท่านสังเกตไหมของทุกสิ่งที่มีคุณค่าจะอยู่ภายใต้กล่องหรือสิ่งที่ปิดอย่างมิดชิดเพราะมันมีราคานาฬิกาแหวนเพชรไม่มีใครไปตั้งหัวสะพานเอาไว้ในห้องในเซฟใส่กล่องอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมบางคนนี่ต้องมีคนเฝ้าเพราะของมันมีค่าต้องรักษาให้ดีแล้วร่างกายของมุสลิมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนบีบอกว่าอัดดุนยามาตาวะคอยรูมาตาอิฮะอัลมาอะตุซอลิฮะนบีบอกว่าดุนยาคือความงดงามนะแต่สิ่งที่งดงามและมีค่าที่สุดในดุนยาคือสตรีที่ดีงามในอิสลามผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงที่ดีจะปล่อยให้เปิดเผยร่างกายให้ใครก็ไม่รู้มาดูเรือนร่างที่ดีที่สุดที่เป็นความงดงามที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เราจะทำอย่างนั้นเหรอด้วยเหตุนี้อิสลามจึงให้คุณค่ากับเรือนร่างของสตรีที่ต้องปกปิดเขาจะเปิดได้เฉพาะคนที่เป็นมะห์รอมและเป็นสามีเขาทั้งนั้นแต่สำหรับคนอื่นไม่มีเกียรติพอที่จะมาดูร่างกายเขาเพราะร่างกายเขามีค่ามากกว่านั้นงั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะยุติแต่นั่นแหละต้องทำความกระบวนการเหล่านี้ต้องผ่านการทำความเข้าใจผ่านการศึกษาและดูอาให้คนที่กำลังอยู่ในสภาพที่เป็นมุสตาซิเป็นคนที่กำลังเยาะเย้ยทางนั้นเราอย่าเกลียดแค้นเขาขอให้อัลลอฮ์ให้ทางนำกับเขาขอให้อัลลอฮ์ให้เขาเข้าใจแล้ววันที่อัลลอฮ์เข้าใจเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะครับผมครับมีคำถามเพิ่มเติมมานะครับเขาบอกว่ามีวิธีสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไรอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับเวลาสอนลูกเนี่ยอย่าสอนให้รู้จักผีก่อนรู้จักอัลลอฮ์นะลูกอย่าไปตรงนั้นนะผีดุมันก็รู้จักผีก่อนอัลลอฮ์แล้วตอนนี้ฮะอย่าบางคนเนี่ยไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรอกหลอกลูกอย่าออกไปนะมืดแล้วผีหลอกไอ้นี่มันไม่เคยเห็นผีหรอกมีหลานผมตัวเล็กในห้องผมจะเป็นห้องหนังสือเนาะแล้วก็จะมีหนังสือที่มันเรียงเต็มไปหมดแล้วเขาก็ปีนหนังสือพอปีนหนังสือเสร็จผมก็บอกว่าหลานอย่าปีนหนังสือนะเดี๋ยวอัลลอฮ์โกรธฮะบอกหลานเขาชื่อรีตานเสร็จแล้วก็เขาก็หันมาเขาบอกคุณตาอัลลอฮ์อยู่ไหนแล้วเขาก็พูดคำว่าอัลลอฮ์ไม่โกรธหนูหรอกอย่างแรกเนี่ยเขาได้รู้ว่าอัลลอฮ์คือใครเวลาเขาจะทำครั้งต่อไปเนี่ยเราเขาจะปีนหนังสือเขาก็จะหันมามองเขาบอกอ๋อคุณตาเดี๋ยวอัลลอฮ์โกรธเหรอแล้วเขาก็ลงแค่ว่าเขารู้จักว่าคนที่เขาต้องระวังคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทำให้โกรธคือพระเจ้าคืออัลลอฮ์เป็นจุดเริ่มต้นผมบอกกับท่านนะว่าเด็กเขาสะอาดกุลูเมาลูดินยูลาดูอาลฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนพื้นฐานของความสะอาดบริสุทธิ์เขารู้จักพระเจ้าโดยสำนึกแท้ของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วฟาอับาวาหูยูฮาวิดานีเอายูนัสซิรานีพ่อแม่นั่นแหละที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กคนนี้ให้ไปเป็นยิวหรือเป็นคริสต์แปลว่าโดยธรรมชาติของเด็กเขารู้เพียงแต่เราจะใส่เติมให้เขายังไงเพราะโดยฟิตรอของเขารู้
แต่พ่อแม่เองก็ต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนลูกนะถูกต้องแปลว่าเราเองเนี่ยต้องสอนเขาให้ผูกพันกับพระเจ้าแต่อย่าสอนให้เขากลัวอย่างเดียวจงสอนให้เขารู้ว่าอัลลอฮ์พระองค์ทรงใจดีใจบุญอย่างไรกับบ่าวเวลาเขาทำถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนนะอัลลอฮ์รักคนแบบนี้นะเขาจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าอัลลอฮ์น่ารักพระองค์คอยดูแลตลอดคอยระมัดระวังฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามให้เขาได้อยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยคือการสื่อสารเวลาอุทานเนี่ยเราอุทานอะไรออกมาบางคนอัลลอฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะบางคนนี่โอ้โหอะไรหล่นก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไอ้เด็กมันก็ตกใจว่าอ๋อถ้าอุทานเป็นอย่างนี้น่าจะรอดมันก็จำฮะอะไรตกก็ไม่รู้แหละ ฉะนั้นแม้กระทั่งอุทานให้เขารู้ว่าเราอุทานด้วยคำพูดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เขาจะเด็กเวลาเขาเกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเขาจะเกิดคำถามแล้วเราก็ค่อยๆให้เขาจริงๆแล้วการให้กับเด็กที่ยังสะอาดยังบริสุทธิ์เนี่ยผมว่าง่ายมากผมว่าง่ายถ้าลองสังเกตไหมว่าลูกท่านเนี่ยบางคนที่ชอบฟังเพลงอ่ะลูกจำก่อนแม่อีกอยู่ข้างๆเราแล้วเปิดนอนเพลินลองไปบางท่านอย่าดูถูกความจำของเด็กนะบางทีเขาเก็บเอาไว้โดยเขาไม่บอกเราแล้ววันที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยบางทีมันจำไปเยอะแล้วพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาใช้วิธีเปิดกุรอานซูเราะห์สั้นๆเนี่ยให้ลูกฟังก่อนไปเรียนหนังสือนั่งรถไปด้วยกันเปิดไปมาลูกจบอนุบาลจบปเนี่ยซูเราะห์เหล่านั้นจำหมดเลยจำเพราะว่าทุกวันมันใช้ระบบอะไรระบบย้ำฟังทุกวันเราพูดให้คำว่าอัลลอฮ์หรือสิ่งที่ผูกพันกับอัลลอฮ์นั้นให้เด็กได้ยินบ่อยๆให้เขารู้จักพระผู้เป็นเจ้าในวัยที่เขาเพียงจำใช่เขาจำแต่หลังจากนั้นมันจะผ่านวัยที่จำมาสู่วัยเรียนรู้วัยทำความเข้าใจเราค่อยให้เขาตามวัยของเขาตามนั้นอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อมั่นว่าลูกเราจะไม่ไปไหนนะครับจะอยู่กับเราบนสิ่งที่เป็นหลักการของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ถือว่าท่านอาจารย์อามินเหมเสริมนะฮะได้ให้ความรู้ในวิถีอิสลามในภาคครอบครัวเนี่ยยังมีนะฮะยังไม่หมดเชิญนะยังไม่หมดนะได้นะฮะ last อาจารย์คะครับเดี๋ยวนี้ยุคนี้คือเด็กที่มันจะมีสังคมนึงมันจะมีทัศนคตินึงที่เขาไม่เชื่อว่าเขาเชื่อว่ามันไม่มีพระเจ้าอะไรเขาเรียกกลุ่มอะไรสักอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มอย่างเงี้ยก็คือเกิดที่ครอบครัวของหนูก็เลยอยากจะให้อาจารย์แนะนำว่าเราจะโน้มน้าวจิตใจเขาอย่างไรให้ยอมรับว่ามีพระเจ้าและมีศาสนาเพราะว่าเนื่องจากตัวเองแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่อิสลามแล้วลูกก็เลยยังไม่ได้มาเป็นมุสลิมแต่คุณพ่อก็เสียไปแล้วครับแล้วตัวเองก็เลยกลับมาอยู่ในแนวทางครับผมครับตรงนี้ค่ะก็พยายามคุยกับเขาหลายครั้งเขาก็ฟังดีนะคะครับเราปฏิบัติศาสนาอะไรเงี้ยเขาก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนทัศนคติเขาก็คนอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุเท่าไหร่ฮะ30แล้วค่ะ30กว่าเขามีความเชื่ออย่างนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะเขาน่าจะเป็นเด็กที่เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ที่หัวจะแรงๆหน่อยหัวเมื่อก่อนนี้เขาเชื่อในเรื่องพระเจ้าไหมเมื่อก่อนถ้าเป็นเด็กๆน่าจะเชื่อเพราะว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอโตขึ้นมาเหมือนเขาจะแรงอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยผมบอกจะบอกท่านอย่างหนึ่งสังคมกำหนดความคิดสิ่งที่ลูกแสดงออกกับเราอ่ะมันคืออาการของโรคไม่ใช่สาเหตุของโรคสิ่งที่กำลังเป็นอยู่การปฏิเสธพระเจ้าการไม่เชื่อว่าเป็นพระเจ้าการดื้อดึงฝ่าฝืนการทิ้งหลักการของศาสนามันคืออาการของโรคมันคืออาการหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าไปศึกษาว่าถ้านี่คือโรคที่เกิดขึ้นแล้วอาการมันสำแดงขนาดนี้ต้นเหตุของมันคืออะไรโรคที่แท้จริงของเขาคืออะไรถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุได้อาการเหล่านี้จะหายไปนั่นแปลว่าต้องย้อนกลับไปดูว่า
อิทธิพลทางความเชื่อและความคิดที่เขาเชื่อในเรื่องของการไม่มีพระเจ้านั้นมาจากไหนเขารับข้อมูลจากใครใช่ไหมนั่นแปลว่าเขาอยู่กับสังคมที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้ามากกว่าสังคมที่เชื่อว่ามีพระเจ้าอันนั้นคือสาเหตุละนั่นคืออาการของมันวันนี้เขายังอยู่ในสังคมเดิมไหมกลุ่มเดิมวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้พยายามเปลี่ยนสังคมให้เขาบางคนบอกอาจารย์แล้วมันจะเปลี่ยนยังไงเราต้องหาพื้นที่ให้กับเขาเพื่อคบคนที่สามารถจะแลกเปลี่ยนกับเขาได้อย่างมีเหตุมีผลข้อที่หนึ่งและให้ระยะห่างของเขากับสังคมเก่าเพิ่มมากขึ้นเราอย่าบอกว่าคุณอย่าไปยุ่งเขาปฏิเสธอายุเขาก็เยอะแล้วแต่เราน่าจะมีทางเลือกให้เขาอยู่ในสังคมที่มานั่งแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้เพราะแน่นอนครับพ่อแม่เวลาพูดเนี่ยเขาก็จะเกิดกำแพงใช่ไหมครับมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พูดแล้วเขาฟังซึ่งคนคนนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในวัยเดียวกับเขาคนที่อยู่ในเป็นคนที่เขาเคารพนับถือเปลี่ยนสังคมให้เขาพยายามให้พื้นที่ในสังคมใหม่กับเขาและให้ในสังคมนั้นเป็นสังคมที่สามารถพูดคุยในเรื่องนี้ได้อย่างมีเหตุมีผลและมีหลักการใช้เวลาครับที่สำคัญคือเราเองต้องดูอาจากอัลลอฮ์มากๆเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะให้เขาอยู่ในสังคมนั้นนานเกินไปใช่ไหมนั่นก็นี่ก็เป็นหนึ่งในบททดสอบของเราเนาะหน้าที่ของเราคืออย่าดีแล้วฮะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ช้าเกินไปจากนี้ไปเนี่ยอย่างแรกคือหาสังคมให้เขาทดแทน2เราต้องแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจให้เขาเข้าใกล้สิ่งที่ดีเพื่อที่จะออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือวิธีที่เราจะทำได้ในเบื้องต้นแต่ต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาเพราะเขาไม่ใช่เด็กนั้นแปลว่าคนที่คุยกับเขาต้องเท่าเขาหรือเหนือกว่าในการที่จะให้เหตุและผลในการสร้างความเข้าใจและสังคมที่อยู่จะต้องเป็นสังคมที่ให้องค์ความรู้ในด้านนี้กับเขาได้ผมเห็นว่ามีกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มมูนาดียาที่มีกลุ่มที่ทำงานเพื่อศาสนาลองแนะนำเขามาพูดคุยกับนักวิชาการที่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะเป็นคนวัยรุ่นเป็นคนหนุ่มเหมือนกันเป็นคนหนุ่มที่อยากทำงานศาสนาลองให้เขาแลกเปลี่ยนกันให้เขานั่งพูดคุยกันหรือให้เขาเชื่อมโยงกันผมเชื่อว่าอินชาอัลลอฮ์น่ะโดยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเชื่อในเรื่องพระเจ้าอยู่แล้วแต่ที่ปฏิเสธเพราะมันมีแรงที่มันมากระตุ้นและทำให้สิ่งที่เป็นพื้นฐานของเขานั้นมันถูกกลบไปไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่แล้วที่สำคัญคือพยายามสร้างสังคมให้เขาใหม่สร้างเพื่อนให้เขาสร้างมิตรให้เขาและเอาคนที่มีความสามารถพอในการสื่อสารกับเขาอินชาอัลลอฮ์ช่วยกันขอดุอาให้ลูกได้ใช่สังคมฮะสังคมที่เขาอยู่ถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละคือเขาเรียกว่าสัดส่วนชีวิตของเขาเนี่ยเขาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนานมากถ้านับ30เนี่ยแปลว่าน่าจะอยู่กับเราไม่ถึง5ปีที่เหลืออยู่ทางนู้นเกือบหมดซึ่งแปลว่าต้นทุนมันสูงละมันแปลว่าต้องใช้เวลานิดนึงแต่ไม่ช้าเกินไปอินชาอัลลอฮ์ช่วยกันขอดุอาด้วยแล้วก็กลุ่มมูนาดียามีผมว่าลองปรึกษาน้องๆที่น่าจะให้ทางนำได้น่าจะให้แนวทางในการพูดคุยได้นะครับเอียครับเปิดโอกาสนะฮะเชิญฮะเชิญครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์มีคำถามนึงที่ค่อนข้างกระทบในชีวิตประจำวันของเด็กผู้หญิงคนนึงครับที่อายุ12นะครับเรียนม.1กำลังเรียนม.1ที่เป็นโรงเรียนทั่วไปเนาะไม่ใช่โรงเรียนศาสนาครับแล้วการละหมาดของเขาในเวลาซุรีนะคือเที่ยงเนาะถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากหรือหาโอกาสก็หาได้น้อยมากแทบจะแบบจากที่เราดูตารางเรียนเขานะสมมติว่าเที่ยงถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยมันคือเวลาเลิกเรียนเขาแทบจะและในแต่ละคาบของเวลาวิชาต่างๆมันมีเวลา40นาทีกว่าจะเปลี่ยนคาบกว่าจะเดินไปเรียนคือหลายๆสิ่งหลายๆปัจจัยที่ทำให้เขาพลาดการละหมาดซุรีในเวลา
จันทร์ถึงศุกร์ค่อนข้างเยอะหรือง่ายๆว่าไม่สม่ำเสมอในการละหมาดเวลาเนี้ยเดี๋ยวเราถามที่หนึ่งเดี๋ยวป้าดิบที่โรงเรียนมีที่ละหมาดใช่ไหมไม่แน่ใจครับโอเคคำถามที่สองคือน้องกลับมาถึงบ้านตอนกี่โมงถึงบ้านทันอัฟรีครับโอเคทางออกที่ดีที่สุดถ้าคำถามแรกคือไม่มีที่ละหมาดกับไม่มีเวลาให้ละหมาดครับทางออกคือให้น้องกลับมาที่บ้านแล้วละหมาดรวมแบบไม่ย่อแปลว่าละหมาดซุฮรี4รอกอะเนี่ยละหมาดซุฮรีในเวลาอัฟรีในเวลาอัฟรีแล้วก็ละหมาดอัฟรีในเวลาอัฟรีโดยไม่ย่อนะเขาเรียกว่ารวมแบบไม่ย่ออันนี้สามารถกระทำได้ทำได้เลยครับแล้วไม่ขาดละหมาดด้วยแล้วเป็นละหมาดที่อนุญาตเพราะการละหมาดรวมแบบนี้เป็นการละหมาดในสภาวะที่มีอุซร์แปลว่ามีอุปสรรคอุปสรรคของน้องคือไม่สามารถละหมาดที่โรงเรียนได้แต่ถ้าละหมาดได้ในเวลาแล้วมีพื้นที่ให้ละหมาดให้น้องละหมาดก็คือเขาไม่สม่ำเสมอบางครั้งเลยไปถึงสมมติว่าเด็กนะครับม.1ก็จะมีกิจกรรมนั่งรถนั่งบาบาบารวมๆไปมาถึงบ้านเข้ามักเล็บในบางวันสองประเด็นครับกลับไปสู่จุดเดิมว่าที่โรงเรียนมีที่ละหมาดไหมคำว่าไม่สม่ำเสมอเนี่ยแปลว่าเขาละหมาดได้นะคือบางเวลาเขาก็เหมือนบอกว่ามีอะไรอ่ะกิจกรรมมีกิจกรรมหรือแบบมีการเปลี่ยนคาบที่เด็กเหมือนเขาเดินเรียนซึ่งถ้าสมมติว่าเขาไปละหมาดกว่าจะเดินไปตึกสมมตินะผมไม่แน่ใจว่าไปตึกจุดนึงที่มันอาจจะมี6ตึกกว่าจะตึกนี้ไปละหมาดตึกนี้แล้วไปเข้าอีกเซสชั่นนึงเนี่ยมันกินเวลาของคาบเรียนคาบเรียนที่หรืออาจคุณครูอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันมาสายคือสอน40หรือ50นาทีมาเหลืออีก30นาทีแล้วมันเป็นอะไรที่ก็เข้าใจว่าอันนี้ผมเข้าใจประเด็นละ อย่างแรกเลยถ้าน้องสามารถละหมาดคำว่าสามารถคือ1มีเวลามีสถานที่และสามารถทำได้อันนี้แปลว่าสามารถแต่ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไข3ข้อนี้ให้เขากลับมาละหมาดที่บ้านโดยละหมาดซุฮรีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ละหมาดเสร็จขึ้นอิกอมะและละหมาดอัสรีเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงคือละหมาดซุฮรีเสร็จก็ละหมาดอัสรีตามแต่ไม่ย่อนะละหมาดรวมต้องเรียงฮะต้องเรียงเวลานะการละหมาดรวมไม่ว่าจะรวมก่อนหรือรวมหลังรวมก่อนแปลว่าเอาเวลาหลังมารวมแรกเช่นเอาอัสรีมารวมซุฮรีเวลาละหมาดต้องละหมาดซุฮรีก่อนแล้วก็อัสรีแต่รวมหลังแปลว่าไม่ได้ละหมาดซุฮรีแล้วดึงซุฮรีไปรวมอัสรีเวลาละหมาดก็ต้องละหมาดตามเวลาอันไหนอยู่ก่อนระหว่างซุฮรีกับอัสรีซุฮรีอยู่ก่อนแปลว่าต้องละหมาดซุฮรีก่อนและค่อยละหมาดอัสรีถึงแม้การละหมาดนั้นจะอยู่ในเวลาอัสรีก็ตามต้องเรียงเวลาอย่าไปสลับเพราะกิตาบัมมอกูตาการละหมาดมันถูกกำหนดเป็นเวลาเรียงกันอยู่ให้ละหมาดตามนี้ครับครับอันนั้นเป็นทัศนะของปราชญ์แต่ว่าในเมื่อเราละหมาดรวมมันแปลว่าออกนอกเวลาอยู่แล้วก็สามารถละหมาดซูรี่ในเวลาก่อนและละหมาดหลังได้เลยนะครับครับผมไม่ผมว่าทันเขาใช้เวลาเขาไปถึงกี่โมงอ่ะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะออกนอกอัสรีก็ตามแต่ละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วก็ละหมาดอัสรีครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับอะไรนะฮะเอาถามได้เลยครับเชิญการเดินทางคือเดินทางแบบไหนทำงานแค่ไหนฮะต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนฮะจังหวัดอะไรฮะโอเคทุกวันต้องเดินทางไปกลับอย่างนี้ใช่ไหมโอเคถ้าอยู่ในการเดินทางการละหมาดย่อและรวมดีที่สุดถ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางการละหมาดย่อและรวมดีที่สุดสมมุติว่าเราอยู่ในระหว่างเดินทางสมมุติเราออกจากบ้านเนาะแล้วเราก็ออกเดินทางเช่นเราออกเดินทางจากบ้านเรากรุงเทพจะไปชลบุรีแล้วเราก็ออกจากบ้านเราออกนอกในระหว่างเดินทาง
ให้ละหมาดซุฮรี2รอกอะห์แล้วก็ละหมาดอัสรี2รอกอะห์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเวลาซุฮรี่ก็ตามหรือไปถึงที่ชลบุรีแล้วก็ให้ละหมาดซุฮรี2รอกอะห์แล้วก็ละหมาดอัสรี2รอกอะห์ใช่ครับตราบใดที่ภารกิจเรายังไม่เสร็จสมมุติว่าเอาอันนี้คำถามนี้ดีมากครับแต่ก็จะตอบแบบรัดกุมแล้วกันไม่ให้สมมุติว่าเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วมีภารกิจที่ต้องทำที่ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ฟังให้ดีนะมีภารกิจที่ต้องทำไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ในขณะที่เราอยู่ที่นั่นสามารถย่อและรวมได้ตลอดจนกว่าจะกลับไม่ว่าจะกี่วันก็ตามแต่ถ้าเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วและรู้ชัดเจนว่าเราจะกลับเมื่อไหร่โดยระยะเวลาเกิน4วันที่ค้างอยู่ที่นั่นการละหมาดเต็มเหมือนคนปกติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแปลว่ารู้ว่าเสร็จสิ้นเมื่อไหร่แล้วเราก็ให้ละหมาดเต็มแต่ถ้าไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่กลับเมื่อนั้นถึงแม้ว่าอยู่1เดือนก็สามารถละหมาดย่อและรวมได้สัปดาห์ละครั้งย่อได้เลยครับย่อได้เลยครับเรียนเชิญนะฮะมีหลายท่านนะฮะเป็นสมาชิกที่เข้าใจนะร่วมเดินเชิญปาสุกโอเคครับมีอีกไหมโอเคไม่มีจะกลับละครับอาจารย์มีนได้ให้ความรู้นะฮะเรื่องวิถีอิสลามในภาคครอบครัวได้น่าสนใจและมีคำถามมากมายเลยทีเดียวเราจะไม่จบแค่นี้นะฮะสร้างคนดีวิถีอิสลามเนี่ยยังมีครอสต่อไปนะฮะเตรียมคำถามไว้ครอสหน้าอินชาอัลเลาะห์นะฮะเชิญอาจารย์ฮะนี่จากมาเลเซียมามาชาอัลเลาะห์เชิญสมาชิกฮะอาจารย์เริงแต่มุสลิมะเยอะกว่ามุสลิมีนเนาะครับเป็นสัญญาณใกล้วันกิยามะฮ์ครับอาจารย์โอเคนะผมใช้เวลาเท่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านได้อยู่บนทางนำของอัลเลาะห์และขอให้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่และขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตากับทุกท่านและสร้างความจำเริญให้กับชีวิตของท่านในทุกมิติของการใช้ชีวิตฝากท่านนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อามีนยะซากัลลอฮุ